นตำรวจถีบเสียหลักล้มไปตำรวจก็หนีไปเลยครับไม่ได้มาดูอะไรเลยเอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับกระแสค่ำคืนนี้นะฮะเป็นเรื่องราวนะฮะของน้องคนหนึ่งนะครับที่ออกมาโพสต์ Facebook นะครับเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนตัวเองเพราะว่าเขาอ้างนะครับว่าเพื่อนของเขานั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะฮะเป็นเด็กอายุไม่เท่าไหร่เองคุณผู้ชมครับปรากฏว่าไปโดนเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะฮะใช้เท้าเนี่ยประกบข้างแล้วถีบนะฮะทำให้มอเตอร์ไซค์ของเด็กคนนั้นเนี่ยล้มจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับสุดท้ายแล้วทางญาตินะฮะทางย่าทางแม่บุญธรรมได้มีการไปร้องขอความเป็นธรรมท่านตำรวจบอกว่าลูกน้องผมไม่ได้ถีบเรื่องแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับทางคุณรัตดาอึ้งพานิชนะครับซึ่งเป็นย่าของผู้บาดเจ็บคุณพคนันท์พลพิทักษ์นะฮะเป็นแม่บุญธรรมของน้องออฟซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนี่นะฮะรวมถึงน้องออมนะฮะซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งนี่เป็นนามสมมติด้วยนะครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับฝั่งนู้นเป็นย่านะฮะนี่เป็นแม่บุญธรรมเรียกคุณแม่คุณแม่กันละกันทั้งนี้เป็นน้องออมเป็นเพื่อนนะฮะอันนี้เป็นนามสมมตินะโอเคเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นน้องออมเห็นบอกมาลง Facebook เองเลยก็เพื่อนผมครับเขาจะขี่รถมาบ้านผมวันที่เท่าไหร่วันเกิดเหตุวันที่19แต่มันเป็น20ถึง19เข้า20นะฮะเดือนนี้แหละถูกไหมฮะสิงหาโอเคยังไงต่อฮะเขาขี่รถมาคนเดียวเขามาเขาเพื่อจะมาบ้านผมครับที่ราชบุรีเทศบาลหลุมดินนะครับราชบุรีที่หลุมดินหลุมดินครับยังไงต่อครับเขาขี่มาคันเดียวปุ๊บเขาขี่มาคันหนึ่งแล้วเขาก็เจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นเพื่อนกันกลุ่มหนึ่งปุ๊บแล้วเขาก็ขี่นำหน้าก่อนแล้วก็มีเพื่อนขี่ตามหลังมาแล้วมีเพื่อนขี่ตามหลังแล้วนายออฟอะขี่นำมาก่อนครับขี่นำมาก่อนแล้วผู้ประสบเหตุชื่อคุณออฟนะครับผมโอเคยังไงฮะขี่นำมาก่อนปุ๊บแล้วมีตำรวจอาสาครับขี่ไล่ขวดอาสาขี่ไล่ขวดตามมาแล้วนายออฟเนี่ยตกใจด้วยแล้วเป็นที่มืดด้วยก็ตกใจก็เลยบิดรถหนีบิดหนีปุ๊บบิดมาแล้วตำรวจอาสาขี่มาตีคู่เลยครับอาสาหรือไม่อาสาเอาแน่ๆนะเราไม่รู้ก็เราไม่แน่ใจในกล้องวงจรนะคะเราไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจอาสาหรือไม่อาสาพูดตำรวจก็กลัวโดนอะไรครับอ๋อถ้าพูดตำรวจไปเดี๋ยวจะโดนเล่นโอเคไม่เป็นไรคือเราเอาตามที่เราไม่รู้แล้วกันเป็นตำรวจแต่ไม่รู้อาสาหรือไม่อาสาแต่เป็นตำรวจนั่นแหละครับผมใส่ชุดตำรวจโอเคยังไงต่อก็ขี่มาตีคู่ปุ๊บขี่ตีคู่ในออฟแล้วในกล้องในภาพในกล้องวงจรครับขี่มาตีคู่ในออฟปุ๊บแล้วอยู่ใช้เท้าทีบด้านหลังของนายออฟและนายออฟเสียหลักลงข้างทางชนเสาไฟฟ้าครับแล้วลงข้างทางเลยครับผมอาการสาหัสเลยครับอาการสาหัสนะฮะคือผมขออนุญาตขยายความให้ฟังนิดนึงนะฮะสรุปแล้วเนี่ยคือว่านายออฟนะครับขี่มอเตอร์ไซค์จะมาหาคุณที่บ้านครับผมถูกไหมครับครับแต่ปรากฏว่าระหว่างขี่มาเนี่ยมาเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงอยู่บนท้องถนนเหมือนกันกลุ่มเดียวกันครับถูกไหมฮะครับนายออฟก็เลยขี่นำหน้ามากลุ่มเพื่อนนี่ก็ตามหลังมาครับผมเสร็จปุ๊บปรากฏกลุ่มเพื่อนนี่หายไปละอยู่ดีๆมีมอเตอร์ไซค์ของตำรวจมี2นายที่ขี่ซ้อนกันมาขี่ตามออฟมาเสร็จปุ๊บมาประกบข้างแล้วใช้เท้าถีบหลังจากนั้นไปกลับรถลงมาแล้วก็ไปเลยไปเลยครับไม่ดูเลยไปเลยถูกไหมฮะไปเลยนะครับคุณไปดูน้องออฟไหมไปดูคุณออฟไหมไปครับไปดูที่เกิดเหตุไปดูที่เกิดเหตุครับเห็นคนแรกเห็นคนแรกเลยครับทราบได้ไงว่ารถล้มก็น้องที่ขี่ตามหลังมากลุ่มเพื่อนครับขี่เขามาตามผมก็เลยออกไปดูแล้วเพื่อนกลุ่มนั้นก็เลยเล่าให้ผมฟังแล้วผมก็ไปดูกล้องวงจรติดสภาพออฟวันนั้นเป็นยังไงสภาพสาหัสเลยครับแบบชักเลยตอนที่ผมไปเขายังชักอยู่เลยครับอันนี้ขี่มาปุ๊บอันนี้ลงฮะนี่ลงนี่นะฮะกระเด็นมานี่เลยเสียหลักแล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บภาพต่อไปเนี่ยนะครับภาพตำรวจเป็นภาพตำรวจขี่ผ่านไปแล้วยังครับนั่นล่างครับอ๋อนี่นะนี่นะอันนี้ก็วนแต่ละวนกลับไปวนหัวกลับวนกลับไปวนกลับเพื่อจะแทนที่จะไปดูครับผมแต่เนี่ยขี่ผ่านล่างเลยแล้วขี่กลับมาดูเขาคือกลับมาแต่เขาไม่ดูไงเขาไปเลยวนกลับไปเลยที่นี่ภาพนี้ภาพนี้เนี่ยอันนี้ภาพชนครับอันนี้ภาพชนอาจารย์เย็นทีละคนทีละคนนะฮะอันนี้ภาพชนครับภาพชนนะฮะอันนี้ตำรวจขี่เลยไปปุ๊บนี่เนี่ยล่างเลยไปแล้วตำรวจเลยไปแล้วอันนี้วนหัวกลับนี่นะฮะนี่วนหัวกลับกงลงซ้อนเดี๋ยวนะฮะคุณย่าคุณแม่เดี๋ยวผมขอใจเย็นผมเข้าใจกำลังอึดอัดกันนะแต่ผมขอญาตให้ทีละคนนะฮะจะได้เข้าใจกันนะครับสรุปแล้วจากภาพที่เราเห็นนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะฮะเป็นภาพของคุณออฟถูกถีบนะฮะล้มกระเด็นมาแบบนี้และภาพเร็วๆผ่านไปนี่คือตำรวจขี่ผ่านไปแล้วนะครับแล้วตัดมาอีกทีนึงก็จะเป็นภาพนี้นะฮะคือตำรวจยูเทิร์นรถกลับนะฮะ
แทนที่จะไปดูผู้บาดเจ็บขี่เลยเปล่าเลยขี่เลยไปเลยครับอาการออฟเป็นยังไงนี้อาการออฟสาหัสมากครับเลือดข้างในสมองแล้วก็ตอนนี้พูดยังพูดไม่ได้นะครับยังพูดไม่ได้แต่รู้สึกตัวแล้วโอเคในมุมนี่นะฮะนี่ภาพของออฟนะครับคุณผู้ชมฮะนี่ภาพของออฟนะฮะในมุมของคุณแม่บุญธรรมนะฮะเรื่องนี้มาทราบได้ยังไงก็กลับมาจากออกไปข้างนอกไปทำงานกันมาเนี่ยกลับมาจากสี่เมืองก็มาที่บ้านไม่เจอใครเลยแต่ปากทางเข้าบ้านอ่ะถ้าเอาบ้านหลังเทศบาลหลุมดินเนี่ยหนูอาศัยที่หลวงร่างไอ้เทศบาลหลุมดินอยู่น่ะก็ขี่เข้ามาก็พูดกับแฟนบอกว่าเอ๊ะกองเลือดใครอ่ะแล้วเสร็จไอ้มอเตอร์ไซค์เต็มเลยรถชนกันมั้งเราก็ขี่กลับมาถึงบ้านปิดก็เลยโทรหาลูกว่าออมสินออมสินอยู่ไหนลูกแม่ฟังให้ดีนะออฟประสบอุบัติเหตุโดนตำรวจมันควดวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งมาตรงทางแยกนิสันแล้วมันกวดมาเขาคงเข้าใจผิดนึกว่าออฟมาอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่หน้าที่เขาแข่งกันมาแข่งไหมแต่ออฟอาจจะขี่กลับมากินข้าวหนูกำลังทอดหมูให้ออฟอยู่แล้วก็ประสบเหตุตรงนั้นแต่เราน้องยังไม่กล้าบอกว่าโดนทีบเราก็ไปดูที่โรงพยาบาลไปดูที่โรงพยาบาลสภาพที่เห็นลูกเป็นยังไงคือเห็นไอ้ลูกคนทำก็คือเลือดตรงนี้มันเลือดเต็มไปหมดอะแล้วก็กระอักแบบเลือดมันออกมาเต็มอ่ะคือทำแล้วก็ชักเหมือนปลาคุณก็นึกว่าปลาที่ถูกทุบเป็นแบบไหนครับดิ้นแตกๆๆอย่างนั้นน่ะเหรอเขาชักดูในกล้องก็เห็นนะคะอืมแล้วแม่ได้มีการไปหาตำรวจคนที่ทำเรื่องไหมหรือยังหรือว่าไปดูกล้องก่อนก็ไปแจ้งก่อนย่าเขาไปแจ้งแล้วทางเราเนี่ยก็ไปขอใบอนุญาตจากท่านนายกแกคือเรื่องของเทศบาลอ่ะบอกว่าขออนุญาตดูกล้องเขาก็อนุญาตให้ทำให้ในเครื่องมาให้ดูแต่ทางเขาบอกว่าในเทศบาลนะเขาบอกว่าเขาก็นั่งดูอยู่ตอนระหว่างพนักงานไอ้ที่เข้าเวรว่าน่าจะถีบคือสรุปแม่เห็นกล้องปุ๊บใช่ไหมฮะเห็นบอกว่าได้มีการไปหาทางตำรวจใช่ไหมค่ะไปบอกเขาว่ายังไงตอนเช้าก็ปรึกษาตอนกลางคืนก็นอนกันไม่หลับหรอกออกมากลับมาจากโรงพยาบาลก็ไม่ได้นอนกันหรอกก็คุยกับแฟนคุยกับนายยศบอกว่าจะเราจะทำยังไงอะย่าก็ไม่มีตังค์แล้วเด็กมันก็มาใส่กินอยู่กับเราก็เงินเราก็พูดกันตรงๆว่าก็เลี้ยงได้เท่าที่เลี้ยงแต่นี้เราราคารักษาใช้จ่ายเนี่ยเราโรงพยาบาลก็คือเป็นเหมือนแม่อุปถัมภ์นั่นแหละโอเคไปหาตำรวจไหมไปบอกตำรวจว่ายังไงก็เข้าไปหาเขาที่ริมน้ำก็ไม่เจอเขาเขาบอกว่าออกไปที่โรงพักเราก็ขี่ตามไปที่บนที่โรงพักก็ไม่เจอเราก็เลยมานั่งรอแถวที่ป้อมริมน้ำพอดีเขามาพอดีเราก็เข้าไปก็ยกมือไหว้บอกเขากับแฟนเนี่ยแฟนก็บอกว่าพี่ลูกน้องพี่เมื่อคืนนี้ไปสร้างวีรกรรมทำลูกน้องไอ้เด็กที่บ้านอ่ะประสบอุบัติเหตุอาการสาหัสคือผมต้องการให้เข้าไปแบบว่าไปเยี่ยมดูเด็กสักหน่อยถ้าเด็กมันตายหรือเป็นอะไรเนี่ยพวกคือว่าทางผมทางพวกย่าก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเงี้ยก็คือว่าคืออยากรับผิดชอบเอาก็ตรงๆใช่ถูกไหมฮะเสร็จยังไงเขาก็พูดแบบเหมือนเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่คือเหมือนอะไรอ่ะเอาพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆได้เลยอ่ะเขาบอกว่ายังไงเหมือนเจ้านายคุยกับข้าอ่ะเขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าคุณก็ไปแจ้งสิลูกน้องผมไม่ได้ทำอันนี้คือเป็นหัวหน้าเหรอค่ะเป็นหัวหน้าของคนที่ถีบใช่ไหมหัวหน้าชุดนะคะคือที่คุณแม่เข้าไปคุยเนี่ยไปคุยกับหัวหน้าชุดของคนที่ถีบไปบอกเขาว่าให้ไปดูหน่อยให้บอกลูกน้องเลยไปดูหน่อยว่าเด็กเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วแต่เขาบอกแม่ว่าก็ไปแจ้งความดิลูกน้องผมไม่ได้ถีบแล้วเขาบอกว่าแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าเด็กอะไม่มีของผิดกฎหมายอะเด็กมันจะวิ่งหนีได้ยังไงมันจะบิดหนีได้ยังไงถ้ามันบิดมาต้องขี่ตามมาต้องไกลหนูว่าคุณดูกล้องดีกว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ดูกล้องหรือเปล่าไม่ดูเขาไม่รู้ว่าเรามีเขาไม่รู้ว่าคุณมีเขาไม่รู้แล้วหลังจากนั้นที่กลับมาก็มาขอคลิปดูแล้วเขาว่ายังไงคือกลับมาเราก็เอาคลิปเนี่ยลูกโมโหตอนนั้นยังไม่ได้ลงคลิปเขานะคือเราต้องการคุยกับเขารอบนอกก่อนอะคือให้ว่าถ้าเขาดูแลรับผิดชอบทางนั่นเราก็จะไม่ทำแบบนี้เราจะไม่โพสต์ไงคือน้องอะคือกลับมาก็นั่นน่ะน้องโพสต์เลยก็บอกว่าแม่โพสต์เพื่อเขาไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขากฎหมายอยู่ในมือเข้าใจแล้วแต่ทีเนี้ยทางเขาได้เห็นคลิปแล้วเขาว่ายังไงผมอยากรู้ตรงนี้ตอนเช้าตอนเย็นแม่เ
ขาเห็นมั้งเขาว่าให้เห็นอ่ะเขาน่าจะดูแล้วแหละทีนี้เขาตอบอะไรกลับมาไหมก็มันมีเขาโทรให้ใครเข้ามาคุยแต่เราก็ไม่ได้คุยอะไรเงี้ยให้มาคุยว่าแบบพูดได้ไม่ขอพูดดีกว่าหนูโอเคไม่เป็นไรหนูกลัวแม่บอกอย่างนั้นนะครับไม่พูดก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามาคุยต่อนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะทำยังไงกันต่อไปณวันนี้อาการของน้องออฟเป็นยังไงบ้างแล้วทำแบบนี้ได้ด้วยเหรอตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์ไปจะผิดไม่ผิดไม่รู้เอาเท้าถีบจนน้องกระเด็นตกไปที่แปลกที่สุดคือตำรวจวกรถกลับมาถึงจะเป็นโจรหรือไม่ใช่โจรคุณเป็นตำรวจควรจะลงมาดูเด็กหรือเปล่าไม่ใช่ขี่พาไปแบบนั้นอันนี้เป็นความน้อยเนื้อต่ำใจของย่ามากๆเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับย่านะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เรามีทนายเกิดผลมาคุยด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาครับนะครับตอนนี้นะฮะมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะฮะทนายเกิดผลแก้วเกิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ฟังแล้วนะฮะฟังแล้วครับเก็บไว้ในใจก่อนเดี๋ยวเราคุยกันนะพูดอะไรไม่ได้นะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนย่าครับน้อยเนื้อต่ำใจตรงไหนตรงที่ว่าหลานเนี่ยโดนชนนะแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ที่ว่ามีภาพวงจรไปขอดูเนี่ยทำไมเจ้าหน้าที่อ่ะทำไมถึงไม่ดูเด็กคือไม่ช่วยไม่ช่วยเด็กเพราะอะไรย่ามั่นใจไหมว่าถูกถีบดูในกล้องวงจรแล้วว่าถีบคือมันเป็น2มุมนะฮะมุมแรกนี่คุณผู้ชมผ่านมาปุ๊บนะฮะเป็นอย่างลักษณะอย่างนี้ที่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือมันเร็วมากอันนี้ตำรวจผ่านไปแล้วปุ๊บใช่ไหมฮะไปช็อตที่3ปุ๊บก็คือกลับรถเนี่ยกลับรถมาตรงจุดเกิดเหตุนะครับจ้าแต่นี่นะฮะกลับมาแล้วแต่ผ่านไปเลยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดูทำไมเขาไม่ดูเด็กเขาเป็นเจ้าหน้าที่หรือเขาจะเป็นอะไรก็ถ้าเป็นหรือว่าเป็นตำรวจบ้านหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ต้องดูเด็กต้องลงมาดูเรื่องนี้ได้ไปแจ้งความไหมหนูไปแจ้งตอนตีสี่แต่ไปแจ้งว่ารถล้มเพราะไม่ได้รู้ว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรแล้วมีคนเขาก็มาพูดว่าน้องอมสินเนี่ยเป็นคนเดี๋ยวย่าเดี๋ยวจะไปดูกล้องวงจรพอนั้นปุ๊บเขาก็เลยหนูก็เลยเข้าไปดูขอดูครับผมก็ถึงได้รู้ว่าหลานโดนถีบจ้ะมั่นใจว่าโดนถีบนะถามจริงจากสายตาแล้วคิดว่าโดนถีบไหมมั่นใจครับเพราะน้องผมขี่ตามหลังมามีกลุ่มหนึ่งขี่ตามหลังมาเขาเห็นเขาเห็นครับแล้วเขาขี่เขามาตามผมให้ไปดูคนเจ็บนี่คือแสดงว่าคุณน้องออมบอกมาเนี่ยคือมีพยานเห็นเหตุการณ์ด้วยมีครับว่าถูกเอาเท้าถีบจริงๆใช่ครับถึงได้กล้าออกมาโพสต์คลิปแล้วก็ลงแบบนี้ถูกไหมฮะใช่ครับประเด็นต่อมาเมื่อกี้ทางคุณแม่บุญธรรมหรือคุณแม่ทุนหัวเนี่ยได้มีการบอกไปว่าทางหัวหน้าชุดเขาบอกมาว่าเด็กมันน่าจะมีของมีอะไรแล้วก็ถ้ามันผิดมันถึงได้หนีถ้าไม่ผิดจะหนียังไงทำไมคิดว่าเขามีของมียามีอะไรไหมไม่มีไม่มีนะครับบุหรี่ยังไม่ดูดเลยเหล้าไม่กินหลานไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าเพราะเขามีโรคประจำตัวเป็นอะไรฮะเป็นโรคไตเห็นบอกล่าสุดนี่คุณโดนข้อความส่งกลับมาหาครับเป็นใครก็ไม่รู้บอกว่าจะโดนพรบ.คอมพิวเตอร์ครับเรื่องที่ผมโพสต์คลิปเนี่ยครับเรื่องโพสต์คลิปลงไปขอความช่วยเหลือเนี่ยนะฮะไปเอากล้องวงจรปิดมาโพสต์ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยถูกทำแบบนี้แบบนี้แล้วบอกให้ช่วยหน่อยกลัวเรื่องจะเงียบไปมีคนบอกจะผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ครับผิดไหมฮะสำหรับความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับก็ไม่รู้ว่าผู้หวังดีหรือประสงค์ร้ายนะถ้าข้อความถ้าภาพที่เราเห็นจากกล้องวิดีโอวงจรปิดเนี่ยนะเราไม่ได้ตัดต่อเองนะครับเราไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีใครนะครับพร้อมกับมีพยานหลักฐานไม่เป็นความผิดนะครับไม่เป็นความผิดจะเป็นความผิดเมื่อนำข้อมูลในเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ถ้าข้อมูลที่เรายืนยันว่าเป็นจริงพิสูจน์ได้ไม่ผิดอยู่แล้วครับนี่ไงสบายใจขึ้นไหมฮะสบายใจนี่หนูก็สบายใจไหมอ่ะสบายใจไหมก็หนูก็ห่วงเด็กเพราะว่ากลัวจะโดนบอกเลยก็กลัวจะโดนคุกคามมาเพราะเด็กเขาเด็กก็ต้องไปเรียนหนังสือขอพูดเลยนะว่าฉันถามว่าชีวิตคนน่ะทำไมเขาถึงต้องเหมือนปลาเหมือนหมูเหมือนผักเหมือนปลาไงสภาพที่ผ่านที่เขาทำยังเดี๋ยวนะอะไรนะสภาพอะไรนะสภาพที่มันเหมือนหมาโดนรถชนตายก็ห้าหนุนอ่ะสภาพคุณเดี๋ยวเรียกชักสิคะแล้วขี่ผ่านไปที่กันชายไปเห็นเหมือนเห็นหมาโดนรถชนฉันคิดว่าหลานฉันตายอ่ะคือย่ามองแบบนั้นเลยว่าณเวลานั้นเนี่ยเหมือน
เหมือนหลานเองตายตายไปแล้วเหมือนหลานขอโทษนะฮะเหมือนตายเหมือนหมาข้างถนนหลานบอกเลยว่าหลานบอกเลยว่าเหมือนตายแล้วอะแล้วอาเขาเนี่ยเขาบอกแม่ใจเย็นๆแม่เขาไปจับหลานอะเลือดมันสำลักออกมาแล้วฉันก็เป็นลมไงคิดดูสิพี่กัญชัยว่าเขาเป็นถึงขนาดนี้ทำไมเขาถึงไม่ดูเด็กใช่แล้วเขาไปเห็นฟะเห็นคนแรกเลยทำไมเขาไม่ลงมาช่วยแต่ถ้าผมไม่ไปเจอก็ป่านนี้ก็คงตายไปแล้วต้องช่วยประชาชนเห็นรถล้มรถอะไรแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพวกเด็กพวกนี้พี่กัญชัยลานฉันไม่ตายเหรอคือพวกเราเป็นคนเรียกกู้ภัยมาเองด้วยทำกันเองแล้วทำกันเองหมดเลยแต่ตำรวจที่ผ่านไปเนี่ยไปเลยถีบหรือไม่ถีบก็ไม่รู้เราไม่รู้ไม่ว่ากันแต่คิดว่าถีบนะฮะอันนี้ในมุมนะคิดว่าถีบแต่ที่แน่ๆในเมื่อเด็กเนี่ยเขาล้มไปแล้วเด็กเป็นถึงขนาดนี้มอเตอร์ไซค์ผ่านไปนะฮะกลับไม่ลงไปช่วยแล้วจะเป็นตำรวจได้ยังไงเนี่ยใช่คือตรงนี้แหละที่น้องของโมโหโพสแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะลบหลู่คุณตำรวจหรือว่าอะไรพี่โพสคือเราอยากให้สังคมรู้ว่าเนี่ยเขาทำงานกันแบบนี้หรืออยากให้มาเข้ามารับผิดชอบครับเพราะเด็กมันเป็นเยอะมากเลยเป็นเยอะแล้วจะตายหรือเปล่าเราไม่รู้เรื่องในสมองเมื่อกี้ก็โทรไปหาลูกลูกบอกย่าหลานปวดหัวนะแล้วเขาก็ยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะพูดง่ายๆเขาก็บอกว่ามีเลือดข้างในหัวนะหัวอย่างเงี้ยฉันคนจนนะฉันจะทำยังไงโอเคก็แต่น้องเขาฟื้นมาคำแรกที่เขาเรียกเขาเรียกออมสินลูกชายแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาบอกแฟนเขาว่าบอกแก้วว่าแก้วเขาถามว่าออฟเห็นไหมว่าหนูประสบเหตุเนี่ยรถล้มหรือว่าโดนใครทีบเขาบอกตำรวจเขาโดนทีบอ๋อนี่คือออฟเนี่ยฟื้นแล้วนะครับแล้วก็พูดคำแรกถามถึงออมสินพอมีแฟนเข้าไปถามว่าออฟเกิดเหตุได้ยังไงเขาบอกโดนทีบตำรวจทีบบอกอย่างนี้เลยจ้ะเอางานนี้ก็ไม่รู้นะฮะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าถามทางทนายเกิดผลหน่อยครับกรณีแบบนี้ทำได้หรือจะเป็นตำรวจอาสาหรือตำรวจจริงๆก็แล้วแต่ขี่ไปนะฮะอยู่อีกฝั่งหนึ่งผิดเอาเท้าถีบเขาว่าอย่างนั้นนะว่ามียงมีของมีของแต่ทีนี้เขายืนไม่มีของนะเอาเท้าถีบรถล้มไปกลับมาไปเลยครับไม่ดูเลยครับนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับในมุมของทนายแล้วเรื่องแบบนี้มันเกิดได้ยังไงถามว่าเกิดได้ยังไงเนี่ยจริงๆต้องใช้คำว่ามันไม่ควรจะเกิดมากกว่าใช่ไหมครับพอเกิดได้ยังไงเนี่ยมันก็คือใครก็แล้วแต่ทำมันก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นครับไม่ทราบว่าจะเป็นตำรวจหรืออสหรืออาสาสมัครตำรวจบ้านอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอย่างนี้นะครับคือข้ออ้างหรือว่าข้อสงสัยว่ามีสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่นั่นก็เป็นแค่ข้อสงสัยแต่เขาไม่ได้ขัดขวางหรือขัดขืนการต่อสู้หรือจับกุมนะครับการใช้ถ้าสมมติว่าเป็นการถีบรถจริงๆนะมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอยู่แล้วครับตรงนี้ทางตำรวจท้องที่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยแต่ไอ้กรณีที่มันแปลกที่สุดเลยเนี่ยนะฮะคือทั้งแม่บุญธรรมเองทั้งย่าเองเนี่ยรู้สึกแย่ที่สุดคือลักษณะเหมือนลูกเขาหลานเขากำลังจะตายเหมือนหมาข้างถนนแต่ไม่มีใครดูตำรวจเองเนี่ยกลับรถผ่านไปผ่านร่างไปเลยนะฮะครับกลับไม่ลงมาช่วยไอ้แบบนี้มีความผิดไหมที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นคนกระทำให้เขาได้รับบาดเจ็บจนถึงปางตายขนาดนี้นะครับไม่กลับรถมาแล้วไม่ช่วยเนี่ยต้องถามว่าคุณปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าคุณกำลังจับกุมติดตามจับกุมหรือเปล่าถ้าคุณติดตามจับกุมแล้วคุณทำให้เขาล้มได้รับบาดเจ็บสิทธิ์ของผู้ที่ถูกจับหรือผู้ที่ถูกดำเนินคดีจะต้องมีสิทธิ์พบแพทย์คุณเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณจะต้องพาเขาพบหมอทันท่วงทีนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าผมไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่คุณมีสิทธิ์อะไรไปถีบรถเขามันก็ต้องดูกันนะครับว่าแต่ไออาร์ขับกริยาที่ขับรถผ่านไปแล้วไม่แยแสเหมือน อย่างที่เขาพูดอ่ะใช่ครับเห็นว่าเป็นหมาข้างถนนเหรออันนั้นผมก็ว่ามันก็ไม่น่าจะดำรงตำแหน่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์หรอกครับโอ้โหผมถามในมุมของคุณแม่มองยังไงเรื่องนี้
มันดูมันเหมือนบอกเลยพี่มันเหมือนไม่ฮะเดี๋ยวนะฮะคุณแม่ก่อนยังไงฮะแม่ย่าใจเย็นๆนะผมเข้าใจในมุมของย่าอ่ะแม่แม่มองยังไงเรื่องนี้มันดูในภาพมันก็เหมือนว่าน้องเขาชักอ่ะแล้วมันมองมุมดูเหมือนสังคมในเมืองไทยคือว่าขนาดก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คอยช่วยเหลือประชาชนเขาเห็นเป็นคนแรกทำไมเขาไม่ช่วยน้องไม่ช่วยอ๊อฟคือว่าเขาขี่เลยไปทำไมคุณจอดดูแล้วก็คุณก็วอตามรถพยาบาลถ้าคุณกลัวความผิดว่าคุณเป็นคนทำคุณก็วอตามให้ตามให้แบบว่าให้พลุดมาช่วยชีวิตเขาให้แบบว่าให้รอดก่อนไม่ให้กับถึงตายไม่ตายก็เถอะย่าได้เจอตัวคนที่ถีบบ้างหรือยังไม่เจอจ้ะเพราะแม่บุญธรรมเขาเป็นคนเดินเรื่องกันจ้ะเจอแม่ได้เจอกันยังกับคนที่ถีบก็เขาไม่เคยให้มาพบเลยเขาไม่เคยมาเขาพูดมาวันนี้พูดเลยแม่พูดกับหรือพูดอะไรที่ว่าได้ไปคุยกับพุ่มกับไหมเนี่ยวันนี้ไปคุยมาแล้ววันนี้ด้วยไปคุยยังไงใครเป็นคนไปคุยไปหมดเลยเอาทีละคนเล่านะอย่าแทรกกันนะฮะอ่ะย่าก่อนไปก็ไปคุยมาว่าถามว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยฉันอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงฉันขอมาขอความเป็นธรรมก็ความเมตตาให้กับหลานโอเคนี่ไปขอไว้อย่างนี้นะอ่ะแม่พูดกับพูดไงกับแม่บ้างเขาก็บอกว่าเขาจะให้ความเป็นธรรมแต่ว่าเราเข้าไปคุยเราก็หวังว่าจะเจอคนที่กระทำก็พูดตรงๆนะอยากเห็นหน้าแต่ไม่เห็นทางพุ่มกับตอบว่าไงจะให้ความเป็นธรรมไหมขอก็บอกว่าจะให้ความเป็นธรรมเขาขอเช็คกล้องทุกตัวก่อนว่าใครเป็นผู้คนไหนเป็นคนทำค่ะเขาจะเช็คดูที่กล้องวงจรปิดให้โอเคแล้วในมุมของหัวหน้าที่ตอนแรกแม่ไปบอกเขาก่อนเนี่ยว่าลูกน้องเขามาทำแบบนี้แล้วเขาบอกเขาไม่เชื่อว่าลูกน้องเขาไม่ได้เป็นคนทำหรอกเขาบอกว่าลูกน้องเขาบอกเขาไม่ได้ทำลูกน้องไม่ได้ทำรถมันเขาเรียกอะไรนะเสียหลักแถไปแถไปเองรถเสียหลักแถไปเองแต่ตัวเองขับรถผ่านแล้วไม่ลงไปดูมันก็เป็นเรื่องที่แปลกก็แปลกครับถูกไหมฮะใช่ครับในเมื่อรถของเด็กเนี่ยคุณเห็นอยู่แล้วว่าล้มลงไปโอ้โหมันตีตังกาซะขนาดนั้นคุณยูเทิร์นรถกลับมาขับผ่านเฉยๆแล้วบอกอ๋อไม่ได้ถีบรถล้มไปเองแต่กูจะกลับบ้านหรือกูจะไปไหนไม่รู้ไปแล้วเหมือนแบบคือนี่ไม่ได้เข้าข้างกันนะแต่พอฟังแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่เหรอคือไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะเป็นตำรวจหรืออาสาตำรวจคุณก็ต้องมีหน้าที่หน้าที่หนึ่งในนั้นก็คือแจ้งข่าวส่งข่าวช่วยเหลือนะครับติดต่อกู้ภัยหรือโรงพยาบาลให้เขาอย่างน้อยแต่ว่าตรงเนี้ยคุณกลับละเว้นหน้าที่ของคุณไปเสียโอเคในมุมผมเองนะฮะผมมองว่าโอเคไอ้เรื่องที่ว่าถีบหรือไม่ถีบเนี่ยมันคงต้องไปพิสูจน์กันอีกทีนึงถูกไหมครับแต่ไอ้เรื่องที่รับไม่ได้เลยเนี่ยคือเด็กคนนึงเนี่ยหรืออะไรก็ตามแต่เขามอเตอร์ไซค์ล้มตรงนั้นคุณเป็นเจ้าหน้าที่ไม่คิดที่จะจอดลงไปดูหรือไปช่วยหรือเรียกใครมาช่วยเขาเลยหรือครับถูกไหมฮะไอ้ตรงนี้ต่างหากเป็นประเด็นที่มันเกิดความน่าสงสัยถูกไหมฮะแล้วยิ่งมาบอกว่าอ๋อไม่ได้ถีบรถล้มไปเองแล้วยังไงรถล้มแล้วคุณไม่ช่วยเหรอคุณเป็นตำรวจนะคุณไปเลยเหรอจะแก้ตัวกับสังคมกับพี่น้องเขายังไงญาติเขายังไงถ้าเป็นลูกคุณจะทำยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายอยากจะบอกอะไรในฐานะที่เราเป็นคนโพสต์เรื่องลงมาและกลัวเรื่องนี้มันจะเงียบหายไปเชิญครับอ่ะก็ที่ผมโพสต์ผมก็ไม่ได้หวังเลยครับผมแค่อยากจะให้ทุกคนเห็นเป็นอุทาหรณ์มากกว่าว่าเป็นตำรวจแล้วทำงี้ได้ด้วยหรอก็เนี่ยแหละครับที่อยากจะโพสต์ให้รู้แล้วก็อยากจะให้ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับมาช่วยเหลือทางญาติเขาหน่อยเพราะทางญาติเขาก็หาเช้ากินค่ำครับครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะฮะไตรจีน่านะครับผลิตภัณฑ์หลินจือมินกรุงเทพประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราโดนัทและบริษัททีพีไอโพลินจำกัดมหาชนครับวันนี้สวัสดีครับ